เสือมเหศวรพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้อย่างราบคาบเขาประเมินค่าตัวของเสือดำต่ำเกินไปในความรู้สึกของเสือผู้ช่ำชองอย่างเสือมเหศวรนั้นเขาคิดแต่เพียงว่าจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้เสือดำยอมจำนนต่อเขาแต่เสือร้ายแห่งเมืองสุพรรณบุรีอย่างเสือดำใช่เป็นเสือไร้เขี้ยวซะที่ไหนหากไม่เก่งจริงชื่อเสียงของเสือดำคงจะไม่เป็นที่โจทย์ขานร่ำลือไปทั่วเมืองสุพรรณบุรียิ่งการกระทำของเสือมเหศวรบุกเข้ารังของเสือดำในครั้งนี้ผลจากการพ่ายแพ้ของเสือมเหศวรก็ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเสือดำถูกเล่าลือจากชาวบ้านกันปากต่อปากยิ่งรู้เลยว่าตัวเสือดำยิ่งใหญ่กว่าเสือมเหศวรขนาดไหนในเมื่อเสือมเหศวรเพื่อนรักคิดท้าลบกับเพื่อนเสือดำผลที่ออกมาปรากฏว่าเสือมเหศวรพ่ายแพ้ลูกน้องบริวารต่างก็ล้มตายและบาดเจ็บไปหลายสิบคนในอีกจำนวนหนึ่งก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิตหนีความเป็นความตายส่วนตัวหัวหน้าเจ้าของใบหน้าสี่เหลี่ยมในตอนนี้เขาถูกเสือดำจับมาเป็นเฉลยเสือมเหศวรนั่งคุกเข่าต่อหน้าเพื่อนเขายอมจำนนในศึกคราวนี้เขาเป็นผู้แพ้อย่างหมดทางที่จะต่อสู้เสือดำกล่าวกับเพื่อนไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องมาสู้รบป่ามือกับเพื่อนรักในครั้งนี้เอ็งอย่าพยายามอีกเลยเพื่อนข้าตอนนี้เอ็งเป็นเฉลยของข้าแล้วเพื่อนรักเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าของใบหน้าสี่เหลี่ยมยิ่งโกรธแค้นในความพ่ายแพ้แสดงความบึ้งตึงแดงเถื่อนด้วยอารมณ์โกรธออกมาทางใบหน้าเสียงคำรามเดือดตอบโต้ฝ่ายเพื่อนรักไปในทันทีเช่นเดียวกันไอ้ดำมึงยิงกูสิวะวันนี้มันเป็นวันของมึงแล้วหากแต่มึงไม่ยิงกูวันข้างหน้ากูจะเป็นคนมายิงมึงเองเมื่อเสือดำได้ยินคำตอบโต้จากเพื่อนแม้เขาจะโกรธที่เสือมเหศวรคิดร้ายกับเขาแต่เขาก็หัวเราะออกมาก่อนจะพูดกับเสือมเหศวรไปว่าฮ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 ่ามเหศวรหากจะฆ่าเสือดำไม่ใช่เพื่อนเองเองก็คงจะไม่มีชีวิตรอดมานั่งตรงหน้าข้าแน่ข้าไม่เคยลืมเมื่ออดีตที่เองเคยช่วยเหลือข้าหากข้าเป็นคนไม่รู้คุณคนพวกชาวบ้านก็คงจะเรียกข้าว่าไอ้คนเลี้ยงไม่เชื่องสิ่งที่เองปรารถนาต้องการข้าขอบอกเองซะตรงนี้ว่าข้าเสือดำผู้นี้ทำไม่ได้ข้าเพื่อนอย่างมเหศวรเสือเมืองสุพรรณผู้นี้ไม่ได้เสือดำกล่าวกระแทกเสียงคำรามครั้นผ่อนเบาลงเล็กน้อยถอนหายใจยาวจดจ้องมาที่ดวงตาของเสือบลายที่นั่งตรงหน้าดวงตาอันวาวประกายได้ถามเพื่อนด้วยความสงสัยไปอีกครั้งข้ารู้ดีว่าเป็นคำสั่งของเสือฝ่ายแต่ด้วยความเป็นเพื่อนมันก็ไม่น่าจะทำให้เองต้องพาลูกน้องมาบุกฆ่าแบบนี้ทั้งที่เรื่องนี้เราต่างก็เป็นเพื่อนกันมันน่าจะหาทางออกได้ที่ไม่ต้องเสียไพร่พลแต่เองกลับมาสู้รบกับข้าทำยังกับคนไม่เคยรู้จักกันเสือดำจดจ้องมาที่ใบหน้าเพื่อนรักทันใดนั้นเองคำตอบของเสือมเหศวรเขาพยักหน้ารับกับคำพูดของเสือดำทุกอย่างพร้อมกล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่ามันถูกต้องอย่างที่เองคิดทุกอย่างเสือดำก็ยังว่าในเมื่อข้ามเหศวรได้มาอ้อนวอนเองจนถึงที่แต่เองมันกลับไม่สนใจมันก็เท่ากับว่าเสือดำบีบบังคับให้ข้าต้องใช้กำลังเสือดำดวงตาสว่างสวยหลังจากทราบความจริงว่าการกระทำของเสือมเหศวรคราวนี้มันไม่ใช่ความประสงค์ของเสือฝ่ายเดียวแต่ตัวมเหศวรเองก็มีส่วนเช่นกันมันทำให้เสือดำอดหัวเราะออกมาไม่ได้ข้าไม่เห็นสนใจเลยสักนิดว่าเองจะยกกำลังพลมากี่คนแต่เท่าที่ข้าเห็นการที่เองยกพลมาลบกับข้าในวันนี้นั้นพรรคพวกของเองก็ถูกบริวารของข้าไล่ต้อนหนีออกไปอย่างหมดทางสู้นิสัยของเสือดำผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยยอมก้มหัวให้กับใครหน้าไหนทั้งสิ้นเขายังพูดเชิงสอนศัตรูผู้พ่ายแพ้ไปอีกว่าเองก็เห็นแล้วสิว่าการมาของเองพรรคพวกของข้าไม่เห็นจะมีใครได้รับบาดเจ็บเลยสักคนหากแต่เองยังมีตาก็คงพอจะมองออกว่าไม่ควรจะมายุ่งกับชุมโจรของข้าอีกการพ่ายแพ้ของเองคราวนี้ถือว่าเป็นบทเรียน
ขอให้เองจงเกรงกลัวอำนาจอิทธิพลของจุมโจรของข้าบ้างการที่ขุนโจรกล่าวไปเช่นนั้นก็เพราะยังคิดว่าตนนั้นเป็นเสือรุ่นพี่และมีอายุมากกว่าเสือมเหสวนจึงได้พูดสั่งสอนไปเองก็เห็นว่ากองโจรของข้ามันแข็งแกร่งแค่ไหนหากข้าเป็นเองข้าคงไม่ใจร้อนจนวู่วามพาพรรคพวกยกกันมากว่า20คนทางที่ตั้งค่ายและเส้นทางเองก็ล้วนเสียเปรียบข้าทั้งนั้นมีดำสามฝีมือของลูกน้องข้ามันก็ใช่ธรรมดาทันทีที่เสือดำกล่าวจบเสือมเหสวนก็กล่าวตอบโต้กลับด้วยอารมณ์ของคนแพ้เออมันถูกข้าเสือมเหสวนไม่ปฏิเสธแต่เสือดำแม้จะแค้นเคืองเพื่อนตนนี้เพียงใดแต่ความเป็นเพื่อนยากที่จะทำให้มันสูญหายเพียงแค่หายใจเข้าออกเท่านั้นเขาตบบ่าเพื่อนในเชิงปลอบใจมเหสวนครั้งหนึ่งก็เคยมองเองเป็นเพื่อนรักและทุกวันนี้ข้าก็ยังมองเองแบบนั้นข้าไม่เคยมองเองเป็นอื่นหากแต่คราวนี้มันทำให้ข้าเจ็บปวดนะแต่ข้าจะไม่ถือว่าเป็นความผิดเองหากแต่เป็นความผิดของเสือฝ่ายเสือดำประคองเพื่อนลุกขึ้นและบีบแขนเพื่อนแน่นพร้อมกล่าวไปอีกว่างั้นก็เอาอย่างนี้แล้วกันด้วยความที่ข้าเป็นเพื่อนเองมิตรภาพที่เราเคยมีข้าไม่อยากให้มันเจือจางหากข้าไม่ช่วยเหลือเองคราวนี้ก็คงจะไม่ได้ใบหน้าของเสือดำคล้ายคลายความทุกข์จากความโกรธเกลียวเมื่อครั้งสู้รบเขากลับมามีความอาลัยอาวรณ์ราวกับดอกไม้เอาล่ะเมื่อลูกพี่เองเสือฝ่ายเขาไม่ต้องการให้ข้าอยู่ในแผ่นดินสุพรรณบุรีเพื่อเห็นแก่เพื่อนอย่างเองข้าจะพาบริวารสมุนของข้าไปหากินที่อื่นไม่แน่ว่าดินแดนแถบอื่นมันอาจจะมีปลามากกว่าสุพรรณบุรีก็ได้เสือดำพูดทั้งหัวเราะเล็กน้อยคำพูดเป็นไหนมันคงจะทำให้เสือมเหสวนยิ่งขับแค้นในความพ่ายแพ้คราวนี้มากขึ้นกว่าเดิมแน่หากข้ายังขืนอยู่สุพรรณบุรีอีกไม่นานข้าคงไม่เป็นอันทำอะไรไม่วันไหนก็วันหนึ่งเองก็คงต้องยกพรรคพวกมาสู้กับข้าอีกแน่เห็นทีการอยู่นี่ข้าจะไม่ได้หนีเฉพาะตำรวจแต่ต้องมาหนีชุมเสือด้วยกันเองและหากมันสุดทางแก้ไม่แน่ว่าหากวันไหนข้าพลาดมันอาจจะลบล้างเขาว่าเพื่อนเองอาจจะตายเพราะคมกระสุนข้าก็ได้ทันทีที่ได้ยินคำตอบที่รอมานานแสนนานมันทำให้เสือมเหสวนยิ้มออกมาได้บ้างเมื่อรู้ว่าเสือดำในไม่ช้ากำลังจะไปจากสุพรรณบุรีเสือตนนี้เอ่ยคำไหนเขาไม่คืนคำเองจะไปจากสุพรรณบุรีขุนโจรกล่าวขึ้นด้วยความดีใจและเสือดำก็พยักหน้ารับข้าไปแน่แต่การไปของข้าไปเพราะเห็นแกเองครั้งหนึ่งเราเคยดีต่อกันแค่ไหนข้าไม่ได้เห็นแกเสือฝ่ายหากแต่ข้าอยากจะลบซึ่งหน้ากับเสือฝ่ายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถ้าหากข้าคิดน้อยไม่เห็นว่าเสือฝ่ายมันเป็นนายหัวเองข้าคงจะไปสู้กับมันตั้งนานแล้วเสือมเหสวนในคราวนี้ใบหน้าสี่เหลี่ยมคลายความตึงเครียดออกไปทันทีเขาซึ้งในน้ำใจของเสือดำยิ่งเขายื่นมือไปจับกับเสือดำสำหรับมิตรภาพที่ดีอีกครั้งพร้อมทั้งพูดกับเพื่อนไปว่าข้าไม่เข้าใจเองเลยเสือดำความเป็นเพื่อนทำไม่ข้ามาขอร้องเองดีๆแต่กลับถูกเองปฏิเสธทำไมเราสองคนต้องยกคนสู่ลบกันซะก่อนเองถึงจะยอมกันเสือดำเริ่มยิ้มออกมาบ้างและพูดกับเสือมเหสวนด้วยอารมณ์ของผู้ได้รับชัยชนะบางครั้งบางทีคำว่าเพื่อนเราเองก็เป็นเสือเหมือนกันทั้งคู่ข้าแค่อยากให้เองรู้ว่าสักวันหนึ่งมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่ไม่วันไหนก็วันหนึ่งแต่อยากให้เองรู้ไว้มเหสวนเพื่อนข้าบางครั้งการใช้กำลังมันก็ไม่สามารถทำให้มิตรภาพของความเป็นเพื่อนมันหายไปเลยและเสือดำยังพูดพร้อมช่วยเหลือเพื่อนรักมเหสวนไปอีกว่าด้วยความที่เราสองคนเป็นเพื่อนกันในศึกคราวนี้เพื่อเห็นแก่เราสองคนข้ารับรองด้วยศักดิ์ศรีของข้าว่าข่าวการรบของเราเสือมเหสวนมาพ่ายแพ้ข้าถึงที่นี่มันจะไม่เกิดขึ้นและอีกอย่างก็เพราะศักดิ์ศรีของเองที่เสือฝ้ายมันส่งให้มาทำงานเองจงกลับไปหาเสือฝ้าย
รวบรวมลูกน้องของเองที่มันหนีไปจัดแจงคนเจ็บไปให้พร้อมเองจงไปบอกเสือฝ่ายว่าเองมาเหสวนได้ขับไล่เสือดำไปจากสุพรรณบุรีแล้วเสือดำมองหน้าเพื่อนจับมือและบีบมือเพื่อนแน่นทั้งยืนยันคำเดิมไปอีกว่าข้ารับรองว่าเรื่องนี้จะไม่มีใครรู้ความจริงแม้แต่คนเดียวทันทีที่พูดจบขุนโจรก็หันหน้าไปที่ลูกน้องของเขาไอ้หมึดเอาปืนคืนเพื่อนข้าไปข้ากับมาเหสวนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทุกอย่างมันจบลงด้วยดีไอ้หมึดได้ยินคำสั่งจากนายมันก็ส่งปืนคืนเสือมาเหสวนเสือมาเหสวนรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนในครั้งนี้นักเขาพูดอย่างนอบน้อมกับความเสียใจที่เกิดขึ้นมันล้วนเป็นความผิดของเขาเองทั้งสิ้นข้าขอบใจเองนักเสือดำลาก่อนเพื่อนรักบุญคุณของเองคราวนี้ข้าจะไม่มีวันลืมเองเหมือนกิ่งกล้าชนะข้าอย่างหมดทางสู้เองมันเป็นผู้ชนะเสือดำชนะทุกๆอย่างทั้งกำลังและก็จิตใจมเหสวนถอนหายใจยาวในความซาบซึ้งนั้นก่อนลั่นวาจากับเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายข้าขอสัญญาด้วยเกียรติจะขอซื่อสัตย์กับเพื่อนอย่างเสือดำไม่มีวันเสื่อมคลายข้าจะไม่คิดร้ายกับเองอีกเจ้าป่าเจ้าเขาที่ให้ที่หลบภัยกับข้าจงเป็นพยานหลังจากสิ้นเสียงของเขาเขาก็หุนหันเดินหนีห่างออกจากชุมชนของเสือดำไปทันทีทางฝ่ายเสือดำก็ยืนมองการจากลาของเพื่อนและกวาดตามองลูกสมุนที่ทุกคนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยินดีกับชัยชนะของเสือดำในคราวนี้ที่เสือดำได้รับชัยชนะเสือมเหสวนอย่างหมดทางสู้ทั้งชัยชนะทางกำลังและทางจิตใจติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้ครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ